ไม่จะให้พี่พูดตามตรงนะอันนี้พี่พูดแบบในความแบบความจริงเลยนะมันถึงเวลาของมึงแล้วอ่ะเต้นถ้าพี่ไม่ทำอยู่เป็นไรผมก็เดินเนี่ยเดินออกจากบ้านเนี่ยเฮ้ยจะกล่าวว่ามึงแบบมึงมีอะไรกับไอ้ตีน้องชายไอ้เฮียเติ้ลน้องชายที่สุดเหลี่ยมของกูวะอ๋อไอเหลี่ยมเอ้ยมึงไม่ต้องเรียกมันไอเติ้ลมึงเรียกมันไอเหลี่ยมไอเหลี่ยมได้เนี่ยมันก็เหลี่ยมอยู่แล้วไอบันไลเนี่ยมันแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพี่มันชั่วไปมึงว่าเอาความจริงในจักใจที่มึงไปน้องมันมา5ปีมันชั่วไปเอาง่ายนะคือชื่อว่าเติ้ลไม่มีคำว่าดีพี่จริงในเชี่ยเนี่ยแล้วถ้าขึ้นชื่อว่าเอางี้ไอฟิลนั่นแหละมึงกับกูก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วกูก็เกลียดมันมึงก็เกลียดมันวันนี้กูจะมาเตะมันออกแขนโอเคปะเฮ้ยอันนี้ขอร่วมมือขอแจมโอเคไหมแล้วมึงใส่มันชุดใหญ่เลยไอ้เติ้ลนะโอเคปะเอางี้ไอฟิลถ้ามึงทำมันร้องได้กูให้มึงพันหนึ่งโอเคปะโอ้ยเอาได้เลยเอาแบบมันร้องจริงเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เลี่ยมครับไอ้เลี่ยมมึงอะไรไอ้เลี่ยมมึงทำอะไรเล่นฟรีไฟอยู่มึงมานี่ดิมึงเอาอีเมียมึงมาด้วยมึงเอาอีเมียมึงมาด้วยมึงมานี่ไอ้แฟนผมอยู่เปล่าเนี่ยก็เรียกมันสิโง่มึงโง่เหรอฮะกูไม่มีแรงจะพูดนะวันนี้กูมากับพงศ์กูทำไมกูวันนี้กูไม่มีแรงพูดกูให้น้องกูพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นโรบอทสั่งงานน่ะเห็นไปได้เฮ้ยเหมือนควายอ่ะเฮ้ยเชี่ยงโง่แรงบอลเงี้ยปากดีซ่าไอ้ฟิวงั้นมึงโชว์สกิลนี้เลยเฮ้ยมึงแรปป้ามึงแรปป้าเอาดิมึงพูดยิงมึงแรปกูป้าให้เชี่ยศอกมาดิศอกใส่รูดเลยมึงเชี่ยแรงบอลมึงนะมึงมึงอะไรควายมึงกระกากเอากูป้ามาดิโอ้ยเฮียชุดโคตรสากลางสากไก่อ่ะเฮ้ยมีปะมีโอ้ยไอพี่มึงหน้ามันไอจนเลยเหรอทำไมนี่อ่ะพี่ดูเงินผมดิเนี่ยเอางี้ไอเฮียจบหมดแล้วมึงเลยอะไรไปปะถ้ามึงจะฟังน้องกูอะไรปะฮะเอาปะเราฟังน้องกูร้องเพลงปะเอาปะพอหยุดเอ็มเต้นเชียอะไรอ่ะอยู่นี่พี่เชียสมาธิสั้นมึงไอควายไอเชียงโง่แล้วกูถามจริงเลยนะมึงจะจีบพี่ของพี่กูไหมวะมันก็เป็นเรื่องของคน2คนป่ะล่ะอ้าวของอะไรแต่เขาส่องใจนะมึงรับได้อะเต้นเขาส่องใจยังไงอะไม่จากที่กูดูเนี่ยมึงตัวกูมึงน่าจะมีความคิดนะเต้นนะมึงไม่น่าปัญญาอ่อนอ้าวแล้วด่าทำไมมึงพูดดีๆอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องของคน2คนไงแล้วมันจะน่าพูดดีไหมไม่พี่มันน่าพูดดีไหมล่ะใจเย็นเฮียแม่งอยู่ด้วยกันมาตั้งกินข้าวหม้อแกงเดียวกันมา3-4ปีแล้วฟิวใจเย็นด้วยเต้นแต่ว่าพี่พูดตรงนะไอ้ฟิลมันก็พูดถูกนะบางทีพูดถูกยังไงอ่ะพี่มันไม่สมควรเต้นเอาจริงๆนะเว้ยเราว่านะนายก็แบบน่าจะมีสมองไอ้ฟิลมึงไม่เรียกมันไม่ฟิลพี่จะเป็นพี่เองอยู่เปล่าฟิลไม่เลยเต้นไม่แล้วพี่ผิดตรงไหนพี่มีแฟนฮะพี่ถามเองเต้นเลยไม่แต่มันกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่คนนี้ไงเต้นเพราะผมรักเขาไงนายโง่อ่ะเต้นโง่ยังไงก็ผมรักเขาไงน้องไม่เข้าใจพี่หรอที่พี่พูดอ่ะและเคยนึกถึงคนข้างหลังบ้างไหมล่ะเต้นคนที่เราเป็นกันมาไอฟิวเราคบกันอ่ะเป็นแบบพี่น้องกันมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วกูถามเต้น5ปีสมองไหมก็5ปีไม่ได้ความหมายแล้วจะด่าพี่ทำไมน่ะเอ้าก็เต้นเป็นคนแบบเนี้ยเรารับไม่ได้อ่ะเต้นไม่มีสัมมาคารวะหรือว่าจะเป็นสัมมาคาราเต้ก่อนไม่ก็อย่างพี่พูดแหละเฮียฟิวจริงมึงก็พูดถูกแต่เต้นมันถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดแหละมันก็ไปทำไม่ถูกอะไอเติ้ลอะใช่พี่ไม่จริงๆมันกับใครก็ได้เว้ยเติ้ลไหนเข้าใจแบบเพื่อนมันไม่ใช่เฮ้ยมึงเรียกกูไปพี่ดีแล้วมึงจะด่ากูทำไมอะมึงมีอะไรน่าเคารพวะเติ้ลนะลำพังตัวมึงยังมันยาอ่อนอยู่เลยพี่เอ้ยโอ้แล้วมันยาอ่อนยังไงฟิวแค่มีไอฟิวความรักมันผิดไงไอฟิวมึงฟังนะถึงมึงมีแฟนอะพี่ไม่เคยว่าเว้ยไอฟิวแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมึงว่ามันข่มขวัญไหมล่ะไอฟิวให้เด็กมันคิดอะเติ้ลให้เด็กมันคิดอะไม่เต้นคือแล้วนี่พี่จะเลือกให้พี่ผมได้ไหมล่ะเต้นไม่ก็เป็นพี่น้องอยู่ไหมล่ะก็เป็นความรักกันนะเขารักกันมึงเป็นอะไรเต้นเป็นอะไรย้าอนหนอเขารักกันไงฟิวก็รักกันมึงว่าพี่ควรทำยังไงล่ะฟิวเอามาดูดิเออกูเข้าใจก็ได้มึงว่ากูควรทำไงล่ะคิดดูไม่ผมว่าพี่ก็ปล่อยมานานแล้วแหละผมว่าเนี่ยสมควรได้เวลาที่มันจะต้องไปไกลตีนพวกเราแล้วพี่จริงไหมมึงจะตัดออกพี่ผิดอะไรอ่ะพี่ผิดอะไรบอกแก๊งพวกกูไปป่ะเต้นไปป่ะไปไกลตีนพวกกูอ่ะเอาป่ะอะไรครับแกงนี้มึงไม่ได้คนสร้างฟิวน้องไม่รู้กูรู้ว่ามึงกับกูสร้างมาด้วยการสองคนแต่ว่าเด็กไอฟิวมันเป็นเด็กใหม่แต่ว่ามันก็ยังรู้ไงมันมาที่หลังมึงก็จริงไอ้เหี้ยแต่มันก็อยู่มากันมานานแล้วใช่พี่เต้นผมว่าพี่มันไม่สมควรอ่ะจริงนะนิสัยพี่แม่งไม่ดีเลยมันไม่ได้อ่ะไอฟิวพูดจริงนิสัยมันไม่ได้มันไม่โอเคอ่ะแบบเนี้ยใช่มันไม่โอเคไงไม่โอเคไงพี่ไอฟิวมึงช่วยบอกมันดีว่ามันไม่โอเคไงพี่มันไม่โอเคแต่ที่พี่เป็นแบบเริ่มทักไปแล้วอันนี้กูถามจริงเลยมึงไปเจอกันได้ยังไงนะพี่
จอกันแถวรถเมย์รถเมย์นะกูจะโบกมึงอ่ะรถเมย์สภาพไอ้แก่ออกบ้านยังพี่ออกแล้วไอ้โง่จะรู้ด่าพี่ไหมอ่ะก็มึงมันส้นตีนอ่ะพี่เติ้ลไม่พี่ก็คุยดีๆป่ะล่ะเคยนึกถึงพี่ผมบ้างไหมเอางี้ดีกว่าพี่เติ้ลไม่ก็คนสองคนเขารักกันอ่ะจริงด้วยอะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าอย่ามาเรียกพี่ผมว่าพี่เข้าใจป่ะไม่ชอบอ่ะมันดูเป็นยาวเพื่อนอะไรเฮ้ยเรื่องดีๆเนาะถ้ามันจะลามปามาขนาดนี้พี่ผมว่าปล่อยมันไปเลยอ่ะพี่ล่าจริงๆนะเว้ยจริงเลยผมพูดไม่กูก็คิดอยู่แบบนั้นนะกูก็คิดแบบผมไม่ชอบมาแต่ไหนแต่ไรเลยเว้ยแต่ผมรู้เรื่องครั้งแรกคือแม่งไม่โอเคเลยจริงเข้าใจป่ะเติ้ลนายอ่ะไปแกส้นตีนไปละเอาแล้วนายจะได้หรือไม่อ่ะก็นั่นแหละพี่ล่าคิดว่าไงอ่ะผมว่ามันควรสมควรนะพี่ที่แบบเอามันออกอ่ะจริงๆเลยแต่พูดตามตรงเลยนะมันถึงเวลาของมึงแล้วเย้เวลากูล้มแม่งมีแต่คนซ้ำไหมอ่ะก็ตายดิเติ้ลตายได้แต่ตายเลยตายอ่ะตายดิไม่แต่คนล้มไม่แต่คนถกเชื่อว่าไอ้เชื่อโง่โอ้โหโคตรแบกไม่เติ้ลให้พูดตามตรงนะนี่พี่พูดแบบในความแบบความจริงเลยนะมันถึงเวลาของมึงแล้วอ่ะเติ้ลพี่ไม่สามารถเอามึงอยู่ได้แล้วอ่ะในเมื่อนายจะเหลี่ยมกับเพื่อนกับฝูงขนาดนี้นายแม่งเฟกว่าจริงเติ้ลนายไม่ใช่ไหมเราให้นายเป็นเบสเฟนนะแต่นายเป็นเบสเฟกอะอะไรวะโอเคนะครับพอดูวันนี้แล้วก็ไม่อยู่กับเว็บตำนานนะครับเว็บขั้นเทพนะครับพอดูนะวิธีการเติมเงินนะครับพอดูคลิกเข้าไปตรงนี้ปั๊บแล้วกดเติมเงินเลยครับวิธีการเติมเงินเนี่ยก็จะมี TrueMoney Wallet แล้วก็เป็น Wallet Gift แล้วก็เป็นบัตร TrueMoney นะครับพอดูแล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายเลยครับพอดูนะวันนี้นะพอดูนะผมจะมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลนะครับเป็น Lucky CS Oppo นะครับพอดูนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาดูกันนะครับพอดูว่าผมเนี่ยงบ100บาทนะครับพอดูนะผมจะได้อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วครับไปเลยทีแรกกูขอแบบชิลๆที่ CS Go อะดิเอาตรงนี้ครับชิคาโกหรือเปล่าเย้เอสุดสุ่มไปแค่ทีเดียวเองนะไอ้เหี้ย10บาทได้ 1,800 เลยเหรอโอ้โหยังก็โปรอันนี้กูใส่ไปอีกทีดิกลัวไม่ใช่แหละไอ้เหี้ยพี่เหี้ยเกินเฮ้ยไอ้เหี้ยชาติพอชาติพอแม่ของลูกเหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันบั๊กปะวะได้จริงเหรอเออไม่ใช่ไอ้เว็บเจ๊งเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งแตกเลยเฮ้ยกูนึกว่าเว็บบั๊กไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนดูมึงรีบไปสุ่มเลยตอนนี้เวฟกำลังบั๊กไอ้เหี้ยออก 1,800 2รอบติดมาฟักโต๊ดหลังจากสุ่มเสร็จนะครับให้กดคอมเมนต์ที่แรกของรางวัลได้เลยนะครับคนดูนะแล้วก็กดปุ๊บโอเคนะครับพอเราแรกของรางวัลเสร็จของรางวัลก็จะเข้าไปที่กล่องจดหมายเลยนะครับคนดูนะปั๊บพอเข้ามาแล้วนี่นะครับคนดูนะเป็น 1,800 เพชรเดี๋ยวผมจะลองไปเติมโชว์เลยนะครับนี่นะครับคนดูนะครับ 1,800 เพชรก็เข้ามาสู่ตัวผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆแล้วครับคนดูสำหรับเวฟขั้นเทพนะครับไม่ออยแล้วออยเอาไงเนี่ยออยจริงๆมันอยู่ไอ้ฟิลพี่จะไม่ให้พี่พูดตามตรงป่ะมันอยู่ที่ผู้หญิงเว้ยมันไม่ได้อยู่พี่มันไม่อยู่ที่ไอ้เต้นอย่างเดียวหรอกพี่ความจริงเลยอ่ะไอ้พี่เต้นมันก็มีส่วนเกี่ยวเฮ้ยพี่มันไม่ใช่น้องพี่แล้วพี่ปกป้องมันอยู่มั้ยเนี่ยปล่อยไปเว้ยเข้าใจป่ะโอเคงั้นตอนนี้มันก็มันมีแค่มึงไงเห็นกูเป็นพี่อ่ะแค่นั้นเลยมันได้เวลาที่เต้นต้องไปอ่ะแต่บางทีมึงอ่ะเห็นกูเป็นพ่อพี่ล่ะมึงไม่เว้ยว่ะเอาขอโทษใช่เรื่องล้อรถพี่โอเคพี่พูดอะไรไม่มีสมาคาราเต้เองพี่ขอโทษไม่เต้นเอาไงเนี่ยเรื่องไอ้เต้นเนี่ยเอาไงเตะมันออกเดี๋ยวพี่เต้นกูรักมึงนะเว้ยแต่วันนี้ไม่รักเลยไอ้หน้าส้มตีนปะอย่ามาคุยได้ถามพี่ไหมแล้วเวลาพี่สับเวลาพี่ลงมิงก็สับพี่อย่างเดียวเต้นพี่ขอเตะวันนี้เตะมึงออกแขนจริงๆพี่ไม่ไหวจริงๆว่ะแม่ไอ้หน้าส้มตีนกูเตะมันออกแล้วฟิวเดี๋ยวกูจะแบนไม่เดี๋ยวกูจะแบนดิสมันด้วยนะให้มันไม่หาดิสอยู่เองอยู่กับเมียมันหน่อยสองคนเดี๋ยวกูจะแบนมันไปสวีทกันแกส้มตีนอ่ะปะไปรักกันแกตีนอ่ะไปซะไปเว้ยรักกันนานๆไปเว้ยเดี๋ยวมึงก็เลิกกันไปทำอะไรก็ทำเลยไม่โอ้โหนี่มันยังเป็นพี่สาวของพี่กูจริงเหรอวะพี่ออยคนถามจริงเหรอพี่คิดอะไรอยู่เนี่ยสมองแล้วพี่แล้วไอ้เครื่องจะมาส่วนอะไรล่ะโอ้พี่ดาถ้าอย่างนี้ไปเลยจริงไปกันตีนะไปกันทั้งคู่นะปะไอ้เต้นอีกตัวหนึ่งไปพี่เอาจริงนะเว้ยมันไม่มีใครยืนข้างเคียงบ่าเคียงไหล่แล้วได้จริงว่ะจริงนะเว้ยใช่ลูกพ่อคมนี่แม่งปอฮะอย่าใช่เรื่องเราหลุดในแก่เฮ้ยไม่มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงเป็นไรเนี่ยมึงเข้าในมือถือทำไมวะเอ้าผมคิดสั้นไงก็พี่แบงค์ผมอีกตัวเลยนะพี่ไม่แล้วสารแนเสนอเรื่องมาไปเนี่ยโดนเตะไปแล้วนะพี่เต้นก็อยากคิดมาทำไมรักไงมันไม่ต้องมารักกูมึงก็เป็นแค่ของเก่าอ่ะเดี๋ยวกูดูแลพี่กูเองเว้ยไปแกตีนอ่ะนะไปอยู่กับคนชื่อออยอ่ะเออก็มึงเลือกแล้วนี่เติ้ลพี่ก็เคยถามมึงแล้วมึงเลือกแล้วไงไอ้เติ้ลแล้วมึงหยุดได้แล้วเติ้ลมึงไม่ต้องมาแสดงความน่าสงสารกับกูแถวเนี้ยทำไมพี่เติ้ลผมออกทำไมอ่ะพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้นายแม่งปลอมดีกว่าเราชอบนายอ่ะโอ้ไอ้พี่มันใจเย็นดีมันร้องแล้วเนี่ยเอามันร้องเหรอไหนดูดิไม่คือเอาตรงนะความสัมพันธ์ที่กูอยู่กับวากับมึง5 ปีอ่ะมันไม่จำไงไอ้เติ้ลอ่ะ
ไม่เคยจำหรอกมันเขาเรียกอะไรการเวลามันเปลี่ยนไปพี่ไม่แปลกหรอกไอ้ห่านี่มันจะเปลี่ยนตามอ่ะผมก็เข้าใจแล้วผมมันเก่าแล้วไงพี่มึงก็ตายดิไอ้ฟิวมึงเอาไปได้มันพอแล้วฟิวคุยดีๆไม่มันเสียใจนะพี่ที่เลือกมาทำกันเงี้ยจริงเลยถ้าพี่ไม่ผมอยู่เป็นไรผมก็เดินเนี่ยผมจะเดินออกจากบ้านนะไปไหนอ่ะอันนี้มันไม่เกี่ยวนะไอ้ฟิวไอ้ตัวอันนี้มันไม่เกี่ยวเลยนะพี่พูดจริงนั่นแหละพี่เอาไปไหนอ่ะเอาหลอกดิเอาเฮียกูปิดคลิปก่อนเฮียฟิวปิดคลิป